สวัสดีครับวันนี้ผมมาตัดเส้นการ์ตูนนะครับรัชกาลที่หนึ่งนะครับประวัติรัชกาลที่หนึ่งภาพนี้เป็นภาพระยะไกลหมดเลยนะเรามาดูกันนะครับผมจะจัดการกับภาพระยะไกลยังไงนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยเราใส่ได้ไม่มากนะมันมีอาจจะใส่เอาลายรูปทรงบ้างนะครับถ้าไกลมากๆก็ใส่เส้นที่แค่ขอบนอกของตัวการ์ตูนที่เห็นอยู่ในภาพมันจะเขียนแค่นั้นซึ่งมาดูอีกทีว่าผมจะใช้หัวปลัดความหนาขนาดนี้นะขนาดที่ผมเลือกคือขนาดสักเบอร์20พิกเซลความใหญ่ของหัวแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆครับ1987พิกเซลก็จะเขียนภาพเล็กๆอย่างนี้กระดาษที่เห็นเต็มภาพนี่เป็นกระดาษขนาด A4 นะครับเป็นไฟล์ขนาด A4 ซึ่งจะใหญ่กว่าต้นฉบับที่ใช้ตีพิมพ์จริงอยู่1เท่าเพื่อจะง่ายในการตัดเส้นจัดเส้นจะได้สามารถลงรายละเอียดได้มากหน่อยแทนที่จะตัดในขนาดที่ขนาดจริงครับผมได้ภาพปุ๊บผมก็สร้างนิวเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์ครับแล้วผมก็เทสีขาวลงไปแล้วก็ลด opacity นิดนึงนะครับให้เห็นภาพต้นฉบับจางๆนะครับพร้อมกับ new layer ขึ้นมาอีก layer หนึ่งสร้างเส้นกรอบแบ่งเส้นกรอบที่เห็นอยู่ออกเป็นส่วนๆตอนนี้มี3กรอบแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อจะแยกส่วนที่ลายเส้นอย่างชัดเจนแล้วก็ new layer ขึ้นมาอีกอันนะอันนี้ก็จะใช้เป็นในการร่างภาพผมจะร่างภาพซ้ำหนึ่งทีเพื่อเช็คความแน่ใจว่าผมจะเอาโครงสร้างอย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเราร่างออกไปในมุมนี้มันจะสวยอย่างที่เราตั้งใจอยากให้เป็นจริงๆหรือเปล่านะแล้วก็ทำไปแล้วก็ลองร่างดูนะนี่เป็นภาพมาฉากนี้เป็นฉากดูตัวนะครับก่อนหน้านี้เป็นฉากที่อาแซวุนกียกทัพมาจากทางเหนือนะครับกวาดต้อนบ้านเมืองมาจากทางเหนือยึดมาเรื่อยๆก็มาถึงเมืองมาถึงลงมาจะมากรุงเทพกรุงธนนะครับยุทธศาสตร์ยุทธสงครามวิธีคิดของยุคนั้นก็คือว่าจะไม่ทำแบบยุทธยาก็คือจะไม่ตั้งรับที่เมืองยุทธยาเลยฮะพอข้าศึกลงมาทางเหนือก็แม่ทัพใหญ่ก็ยกทัพขึ้นไปรักษาเมืองทางเหนือไว้เลยฮะเป็นวิธีใหม่พัฒนามาจากการเสียกรุงครั้งนั้นนะการเสียกรุงเนี่ยเห็นได้ว่าการรักษาเมืองตั้งมั่นไม่ได้ผลแล้วนะครับข้าศึกไม่ยอมกลับน้ำท่วมก็ไม่ยอมกลับก็เลยการยกมาครั้งใหม่ไม่เอาแล้วใช้วิธีขึ้นไปยันทัพที่โน่นเลยฮะที่ทางพิษณุโลกตอนนี้คือฉากเมืองพิษณุโลกครับแม่ทัพก็จะมีพระยาจักรีเป็นแม่ทัพใหญ่และมีบุญมาครับน้องชายเป็นแม่ทัพอีกคนคู่กันทั้งมันแล้วก็ไม่ให้ยึดเมืองพิษณุโลกได้นะครับพยายามยันไว้ตรงนั้นนะสู้รบไม่ให้ข้าศึกผ่านเมืองพิษณุโลกนะครับข้าศึกนี่พอมา
อัศวินกี้มาถึงพิษณุโลกก็จะผ่านเลยไปเฉยๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะจะมุ่งลงยุทธยาเลยถูกแม่ทัพเมืองพิษณุโลกเข้าตีโอบแน่ๆอะไรตอนนี้นะก็คือต้องทำให้แตกซะก่อนนะต้องไปให้พิษณุโลกแตกก่อนจะยกทัพลงมาต่อเอาประวัติศาสตร์สนุกให้ดูให้ฟังนะขนาดผมพยายามร่างพญาจักรีของผมอะให้มันได้สัดส่วนภาพไกลก็จริงนะแต่ต้องดูให้ดูสง่านิดนึงตอนนี้ผมเขียนหลังคอมต้องให้สง่านั่งตัวตรงนะมาขาหลังผมเขียนไม่ค่อยจริงผมไม่รู้จะทำยังไงกับการผมเขียนให้ก้อนใหญ่หน่อยเป็นอย่างนี้เขียนอย่างนี้ก่อนขาหน้าก็จะสุดมาข้างหลังหน่อยนึงอย่างนี้จากนี้ฮะแล้วก็ตัวม้านะครับอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ยึดม้าไว้เลยทีนี้ก็มีคนถือสัพพทนสัญลักษณ์แม่ทัพจะต้องมีสัพพทนอย่างนี้เมื่อได้แล้วผมก็จะทำยังไงถ้าทุกคนเห็นเทคนิคผมก็จะรู้ทันทีผมจะกลับมาใช้กับฝั่งนี้ด้วยฮะผมจะคลิปมันอย่างนี้ฮะแล้วผมก็แก้ไขนิดหน่อยแก้ไขม้าหรือว่าอะไรที่เป็นไม่เหมือนกันหาวิธีเอานะครับก็จะง่ายขึ้นเยอะผมจะใช้อันนี้ด้วยแล้วกันสักสองชุดนะครับเดี๋ยวผมจะก็เอาร่มออกอะไม่ใช่เป็นกษัตริย์ทุกคนไม่ใช่กษัตริย์นะเป็นแม่ทัพจะใส่อย่างนี้ข้างหลังผมก็จะปรับทุ่งหญ้านี้ผมก็จะทุ่งหญ้าอย่างนี้เลยทุ่งหญ้าเรียบๆที่โล่งว่างั้นทุ่งหญ้าก็จะเต็มไปด้วยหญ้าจะเป็นหญ้าแน่นอนนะจะเป็นหญ้าเริ่มจากข้างระยะใกล้ก็จะเป็นใบหนาๆนะครับเหมือนกับว่าเอากล้องตั้งอยู่ในกลางทุ่งหญ้าเลยครับให้ยอดหญ้าเสมอขาม้าพอดีนะยอดมากแล้วก็เสมอขาหน้าพอดีหรือว่าบางเยอะกว่าหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวดูทิศทางลมพัดก็มาทางนี้ก่อนนะมาทางด้านกองทัพเราหน่อยนะเป็นทิศทางของ
สื่อความหมายได้ด้วยนะครับสื่อความหมายได้ด้วยว่าข้าศึกมานะครับมาถล่มจะเป็นระยะไกลก็ได้ครับตรงนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นอาจจะเป็นเมฆก็ได้ไม่อยากให้เมฆจะไม่ใช่เมฆอาจจะเป็นพุ่มไม้ระยะไกลก็ได้ตรงนี้ก็จะมีม้าวางซ้อนๆกันอยู่ถ้าจะพอทำให้ดูเป็นตัวอย่างจะลองทำให้ดูนะก็จะมีม้าซ้อนๆกันอยู่เล็กลงไปเรื่อยๆฮะแต่ไม่ต้องเล็กกันมากนะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากอาจจะแค่อาจจะเห็นซ่อนไปข้างหลังก็ได้ก็ลองทำให้ดูนะครับซ่อนมาฝั่งนี้ก็ได้ครับซ่อนอย่างนี้ครับมาอย่างนี้ก็ได้ลมมาทิศนี้ลักษณะการถือธงไม่เหมือนกันมันต่างกันหน่อยอันนี้เป็น2แถวอันนี้เป็น3แถวเขียนเมฆดูฮะน่าจะได้นะครับภาพข้างล่างนะภาพข้างล่างเป็นภาพที่อาเซอุนกี้เนี่ยปิดล้อมพิษณุโลกไม่ยอมเข้าตีปิดล้อมปิดล้อมไม่อดสายในที่สุดแล้วสองพี่น้องนะแม่ทัพสองพี่น้องทองร่วงกับบุญมาต้องทิ้งเมืองหนีลงรักษาเมืองไม่ไหวจะอดตายครับก็แอบหนีลงมาอ
ยกทัพเอาแม่ทัพสำคัญลงมาปล่อยเมืองไปเลยครับยอมให้อาไซบุกี้ยึดเมืองไปนี่อยู่ในท่าควบม้านะผมต้องดูว่าเขาก้มหน้าอีกหน่อยไหมลองเขียนเห็นโครงสร้างเร็วๆก่อนนะครับอันนี้รบกันในเมืองนะในเมืองไทยหมายถึงว่าไม่ได้อยู่กระเมนะไม่ได้ยกทัพไปไกลมากก็ใช้มาจะลองดูว่าดีไหมอย่างนี้ครับถ้ามันก้มไปนะครับถ้าก้มไปแล้วดูไม่ดีอาจจะให้เงยหน้าขึ้นนิดนึงลองในท่านี้ก่อนนะครับจะเขียนสวดทรงก่อนเขียนลำตัวที่ไม่ว่าเขาจะขาจะโอบตัวม้าอย่างไรมันให้มันพอดีผมกำหนดท่าอย่างนี้แล้วหัวเข่าไปข้างหลังโอบไปข้างหลังอย่างนี้นะอันนี้เข้ามาหนีไปนิดนึงนะอย่างนี้อีกนิดนึงโหเข่าหัวเข่าสูงอีกนิดนึงลองดูนะครับดูแล้วคอหดไปหน่อยเนี่ยเขียนหัวม้าก่อนนะไม่หูไม่โอเคนะแปลกๆจังผมจะให้หัวมาเล็กอีกหน่อยคือมันวายไปหมายถึงว่าผมเอากล้องเข้าไปใกล้ตัวม้าเกินไปทำให้กล้องมันวายๆแล้วสภาพมันจะเป็นหัวม้าใหญ่ตัวม้าเล็กคนเล็กหัวม้าใหญ่ทำให้หัวม้ากับหัวคนนั้นมันใกล้ๆกันผมก็จะพอได้ลำตัวแล้วจะเขียนขาใหม่ขาคนขาไม่หนีบมากนะให้กลางออกไปเลยนี้นะครับก็ผมลองเขียนตรงกับเบนเขียนแล้วมันจะโอเคไหม
้วผมเขียนใหญ่ให้เขาก้มหน่อยเพราะเขียนแล้วหัวหดน้องยกขึ้นไปนะผมต้องเปิดหมวกหน่อยให้เห็นมุมตรงนิดให้เห็นแววตาวันนี้ก็จะต้องขีดใหม่ไม่โค้งลงมากยังไงผมยังอธิบายยังไม่ถูกเลยว่ามันผมว่าตัวมันน่าจะงองงกว่านี้ครับผมเขียนเข็มขัดก่อนแล้วก็เขียนลำตัวเขียนให้ก้มลงอย่างนี้ก็ยกแขนหน่อยลองดูนะดูก็ดูไม่ดีนะครับผมกลับมาที่เดิมก่อนผมคอนโทรลเซตไปเรื่อยจะไปถึงไหนที่เดิมยังกลับมาทันนะผมลองมือไว้ข้างตรงแล้วก็โค้งตัวอะไรนะโค้งตัวที่คาดเดียวฮะโค้งลงอย่างนี้หน่อยให้ดูว่ามันช่วยเรื่องการก้มได้ใช่ไหมอย่างลำตัวและมือนี้วาดอีกแบบอย่างนี้เป็นไงแล้วผมจะยกหัวกลับมาอีกแล้วเมื่อกี้ผมว่าโอเคจะดูดีกว่าพุ่งไปข้างหน้า 2-3 ตัวดูพุ่งไปข้างหน้าดีครับผมเพิ่มชุดนี้นะครับ1ชุดเอาหัวลงมามือนี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือน
แทรกฟาดม้าก็ได้นะครับกลางฟาดม้าก็ดีกลางเร่งก็คือเร่งม้านะครับดีดีขึ้นดูภาพรวมนะโอเคครับใช้ได้ก่อนจะตัดเส้นจะต้องเขียนมาให้โอเคกว่านี้หน่อยผมลองใช้เทคนิคเดิมๆดูนะดูว่าผมใช้ได้ผลผมจะเอานี้นะครับผมก๊อปปี้กันดูนะครับผมใช้เทคนิคนี้ได้ผลเยอะจะช่วยให้งานง่ายขึ้นน้องชายอ่ะผมกำลังว่าตัวนี้เป็นน้องชายผมว่าอยู่ด้านไหนดีมาอยู่ด้านนี้ก็ได้นะครับมันจะเปลี่ยนใหม่จะเลื่อนทั้งชุดมาทางขวานี่ไม่ได้มาอย่างนี้นิดหนึ่งยังมีการปรับแก้ปรับท่าทางใหม่ด้วยผมเพียงอาศัยโครงสร้างมันเฉยอย่างนี้ฮิโนช่วยให้งานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็เพิ่มเติมแก้ไขให้มันโอเคทั้งแอคชั่นไม่เหมือนกันทุกภาพนะครับความอ้วนความผอมนะครับตอนนี้เหมือนระยะภาพเราได้นะมาเขียนซ้ำอีกทีฮะผมมาดูตัวเนินนี้ผมกำหนดเดินหนึ่งนี่ฮะกำหนดให้เป็นเนินดินอย่างนี้ครับในเรื่องบอกว่าเอาไซวุ่นขี้นะครับคือเหมือนกับพัดหลงกับอะไรนะเรื่องเล่าอยู่ว่ากองทัพไล่ตามแบ่งกันเป็นพยายามไล่ตามแบ่งกันเป็นสองเกิดพลัดพรากกันนะกองทัพสองกองพลัดพรากกันกองป้าม่ายนะครับพลัดพรากกันจนเกิดกรณีทัพใหญ่ไม่สามารถเข้าไปจัดการกับมันต้องสมทบทัพกันให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อจะโจมตี
องกำลังที่กำลังหนีอยู่แต่มันพัดลงกันทำให้ไม่สามารถจะเข้าโจมตีได้ในสุดอาศัยบางทีก็ยกทัพกลับก็มีหลายแง่มุมว่ากองทัพจีนลงมาตีด้วยนะลงมาตีพม่าด้านโน้นแม่ทัพใหญ่จะต้องยกทัพกลับไปเร่งด่วนในอะไรทั้งนั้นด้วยนะเรื่องราวนี้ผมเล่าแล้วผมก็เหมือนกับว่าไม่แน่ใจช่วงเวลามาเท่าไหร่แต่ว่ามีสงครามช่วงหนึ่งที่หลายครั้งที่พม่ามาแล้วเนี่ยเราต้องรีบกลับด้วยว่าทางอื่นมีศึกด้วยนะครับไม่ได้คิดอยากจะกลับทันทีอย่างที่รอให้มันเสร็จศึกสงบเรียบร้อยแล้วกลับมาบางทีมันต้องรีบยกทัพกลับด้วยเรื่องราวสนุกๆ นี้อยู่ในเกล็ดของประวัติศาสตร์เยอะนะครับอันนี้เหมือนกับว่าผมเขียนฉากที่อาจจะมองเห็นทิศทางแล้วไม่ตามต่ออะไรเท่านี้นะครับยกมือขึ้นโบกว่าไม่ต้องตามละปล่อยมันไปอะไรทำนองนี้นะครับผมเขียนสัญญาณมือขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็แสดงไอ้ทางลาดอย่างนี้หน่อยฮะเพื่อจะให้เห็นว่าคือถ้าคิดจะตามก็ตามได้ว่างั้นแต่ไม่ตามแล้วยกทัพกลับด้วยมีเขตอื่นด้วยครับภาพร่างที่พอใจพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตัดเส้นได้แล้วนะครับในเวลาตัดเส้นครับผมตัดเส้นดำภาพร่างอันนี้ของผมแล้วอันนี้ผมก็ลองร่างลองตัดเส้นดำนะในส่วนของตัวเอกของเรื่องครับทางขวาก็พญาจักรีครับทางซ้ายก็อาศัยวุ่นกี้เป็นฉากการขอดูตัวแม่ทัพตอนนี้ยังอยู่ที่พิษณุโลกนะครับพญาจักรีขึ้นมารับทัพพม่านะครับที่มาจากทางเหนือฮะตีลงมาจากทางเหนือแล้วมากรุงธนนะตอนนี้ก็พญาจักรีกับน้องชายบุญมาก็มารอทัพมายันทัพของศัตรูอยู่ที่นี่นะแล้วก็ตอนนี้บอกว่าไม่สามารถอาศัยหวนกี้เนี่ยไม่สามารถผ่านด่านตรงนี้ได้นะก็มีฉากขอดูตัวว่าแม่ทัพเป็นใครทำไมเก่งจังที่สามารถรั้งทัพใหญ่ของพม่าอยู่ตรงนี้ได้พิษณุโลกยังไม่แตกนะครับยังคุมเชิงพม่าได้ตอนนี้ผมตัดเส้นแล้วผมพยายามตัดทอนรายละเอียดของเส้นให้น้อยนะครับเพราะมันภาพระยะไกลอ่ะเขียนเส้นมันใหญ่อ่ะนี่เส้นขนาดประมาณผมใช้ประมาณ7พิกเซลหัวกระบาด7พิกเซลก็ได้ประมาณนี้พยายามแตะไม่ลงละเอียดมาก
คผมมาเขียนเพิ่มเติมตรงนี้ฮะทางนี้ผมก็จะเขียนฉากเป็นม้าเหมือนกันแต่ผมว่าผมจะปรับคือผมตอนแรกผมเอา copy ภาพร่างมาวางจัดวางเพื่อจะขอไอ้ขนาดของม้านะไว้เป็นแนวทางในการตัดเส้นนะว่ามุมมันใกล้เคียงกันกับม้าชุดแรกแล้วผมก็ copy มาเลยตอนนี้หลังจาก copy แล้วผมก็ดัดแปลง copy ที่พูดถึงนะดัดแปลงขนาดบ้างการเอียงหน้าหรือว่าการเช็ดหน้าของม้าก็ผิดไปจากรูปแบบร่างหน่อยเพื่อให้มันเกิดความต่างกันเราเอาภาพร่างมาเพื่อจะเป็นแนวทางเพื่อทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิมมันจะไม่ถึงร่างซ้ำในท่าเดิมพอฉากนี้ก็จะเป็นฉากนิ่งๆนะฉากที่ยืนพวกทหารม้าข้างหลังก็เพียงแต่ยืนคุมเชิงนิ่งๆรอการเจรจาของเจ้านายที่เจรจากันอยู่อันนี้ก็จะเป็นทหารอารักขาก็ได้ในความหมายอย่างนั้นก็ได้นะครับเขียนตัดปล่อยนิดนะโอเคอันนี้ล่ะอันนี้ผมอาจจะผมกำลังคิดว่าให้ม้าหดคอนิดนึงนะเขียนเสร็จแล้วผมก็กดลองกดเข้ามาหน่อยแล้วก็โกงคออีกนิดเดี๋ยวลองดูนะโกงคอขึ้นนะขาหลังนี่ก็จะไม่ตอนปลายเท้านะไม่จำเป็นมากนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเขียนต้นหญ้าเขียนต้นหญ้าทับขาช่างมีดาบผมลืมดาบไปเลยฮะก็ต้องมีดาบอันนี้ก็ต้องมีดาบอ
มเขียนเป็นเส้นเปิดๆหน่อยเส้นปิดแล้วดูแข็งๆไงไม่รู้อ่ะหางมาทีนี้ผมจะได้เช็คเดิมอีกครั้งนึงนะ สังเกตว่าผมจะมีการ selection นะเทคนิคผมนะครับถ้ามีประโยชน์เอาไปใช้ได้นะผมช่องนี้ช่องที่ผมจะเติมมาลงไปนะผม selection อย่างนี้นะแล้วผมหยิบ selection มาครับผมต้องการสมมติต้องการม้าไม่ใช่ต้องบวกแล้วผมก็หยิบมาแล้วมาวางในตำแหน่งที่เราอยากได้นะครับนี่พอไหมลองเล็งทิศทางก่อนนะน่าจะได้นะอันนี้ด้วยนะแล้วทีนี้ขาม้าผมจะวางตรงไหนผมขอตัวเป็นตัววัดนะอีกอันนี้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องปรับแต่งนิดหน่อยฮะเห็นหน้าหน่อยทีนี้ถ้าผมต้องการหัวบ้างถ้าผมต้องการหัวลองวัดดูแล้ว มันไม่ได้สวยงามเลยแล้วผ
เราต้องเขียนเป็นเส้นเปิดไว้อะโอเคเขียนถุงเรียบร้อยทีนี้ผมจะเขียนสัพพทนสัพพทนทรีร่มร่มแสดงสัญลักษณ์ของแม่ทัพอะไรเงี้ยฝั่งเรานะครับฝั่งทางฝ่ายทหารฝ่ายพญาจักรีนะก็ยืนกันพร้อมพรั่งนะครับสองแถวนะผมก็กำหนดไว้สองแถวม้าสองแถวแต่ผมกำหนดทางนี้ไว้สามแถวนะครับผมจะเริ่มเขียนทหารพม่านะครับเขียนหางท้องม้าหน่อยท่านบอมบอกว่าเป็นสโรงนะถ้าของไทยก็จะเป็นโจงกระเบนแล้วก็มีกางเกงขายาวข้างในอยู่เหมือนกันนะกางเกงครึ่งแข้งแล้วก็จะเขียนผ้าอย่างนี้เลยก็ง่ายดีครับโอเคฮะท้องป่องๆวัดท้องหน่อยฮะ
ที่เหลือก็เช็คอีกเดิมอะเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมจะเอาไปทั้งตัวนะครับหนึ่งแถวครับผมจะลดขนาดลงนิดนึงครับแล้วผมก็จะต้องลบไปตัวที่ไม่ต้องการนะที่ทับส่วนที่ทับซ้อนกันนะฝั่งนี้ฮะไปใกล้อีกตัวนะนี่ต้องเลือกนะครับเลือกมุมถ้ามุมที่เป็นลักษณะระยะไกลนะครับแล้วก็มุมที่ขนานกันอย่างนี้เทคนิคนี้ใช้ได้ดีทีเดียวช่วยกันลดย่นการทำงานของเรามันง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพิ่มฐานม้าได้อย่างรวดเร็วถ้าเราไม่ต้องการให้เป๊ะมากนะครับปรับตกแต่งบ้างนะครับให้เกิดความต่างบ้างเขียนลักษณะดาบใหม่นะครับรอยยับมันยุบไปภาพหัวใหญ่ขึ้นทีนี้เราก็ใส่ธงนะสังเกตว่าธงกับดาบกำลังจะพัวพันกันตอนนี้ผมกำลังดูว่าผมจะใส่ธงต่างกันหน่อยฮะนี่เป็นปลายเป็นตะขาบหน่อยฮะสองแฉกนี้ฮะไม่ใช่ธงสามเหลี่ยมแบบของไทยของไทยผมก็คุมด้วยเป็นธงสามเหลี่ยมไปนี้ก็มือจับไว้ครับผมเปลี่ยนมือนี้มาจับธงดีกว่าได้ครับแถวหลังนะไม่เหลือครับใส่นิดเลยนะยิ่งง่ายขึ้นเยอะได้แล้วอย่างรวดเร็วครับม้ามีผมมาปรับธงนิดนึงนะOkay.
เรียบร้อยนะครับผมยังขาดร่มนะครับโอเคร่มครับร่มผมก็นึกถึงทางเหนือได้นะครับร่มเหมือนเขาเรียกร่มทางเหนือนะครับผมจำได้มันจะมีชั้นสองชั้นยังไงเนี่ยผมลองดูครับมันจะมีอะไรสักอย่างนี้นะครับทีนี้ก็คนถือครับยืนบังอันนั้นพอดีฮะบังสะโพกมาพอดีก็ได้นะครับฉากขอดูตัวครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะผมต้องเขียนทุ่งหญ้าอยู่ที่ใกล้กับอันนี้ที่สุดนะผมจะเขียนหญ้าเป็นอาจจะไม่ใช่ตรงบริเวณที่เขายืนเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นส่วนที่ก็ออกมาจากตัวม้าก็ได้นะครับเราจินตนาการว่ามีทุ่งหญ้าทุ่งวัชพืชอะไรก็ว่าไปครับผมลองคิดไปก่อนนะให้ลมตีม้วนมาทางนี้มาทางทิศของฝ่ายไทยฮะฝ่ายทัพกองทัพสยามสมัยก่อนถ้าพูดอย่างนี้อาจจะความหมายอาจจะไม่ถูกนักครับสองอะไรนักประวัติศาสตร์มักจะใช้คำอื่นที่พยายามจะเอาคำความหมายที่เหมือนปัจจุบันนี้ออกไปก็สมัยก่อนไม่ใช่เป็นประเทศนะครับความเป็นสยามอะไรนี้อาจจะไม่ได้ถูกใช้จริงเราใช้เรียกกันแต่สมัยนี้โอเคเริ่มเต็มพื้นที่แล้วเดาว่าสมัยนั้นน่าจะเรียกชื่อเมืองครับพวกชาวอยุธยาพวกอยุธยาอะไรก็ว่าไปนะคงจะไม่ใช่สยามน่าจะเป็นชื่อของลักษณะพลเมืองเหมือนกับชาวไทยครับชาวสยามชาวไทยแต่ไม่ใช่เป็นประเทศสยามที่อ่านมานะครับว่าเป็นประวัติเป็นยังไม่เป็นประเทศที่ว่านะการปกครองเป็นปกครองแบบกินเมืองที่ว่าแล้วก็เป็นญาติถือเป็นญาติกันแต่ละเมืองนี่ก็จะส่งลูกสาวไปแต่งงานเชื่อมโยงให้เป็นญาติกันถึงไม่เป็นศัตรูกันไม่เป็นญาติกันเด็ดขาดไปเป็นญาติโยงกันขนาดนั้นแต่ว่าจะไม่เป็นศัตรูกันอยู่ด้วยกัน
ผมได้ทุ่งหญ้าระยะไกลจะเขียนระยะใกล้ก่อนระยะใกล้ผมเปลี่ยนให้เป็นใบนิดหนึ่งนะส่วนไหนที่ไปทับข้างบนผมก็อาจจะไปลบไปตามลบอีกทีจริงผมอยากจะเขียนเป็นต้นอ้อต้นไรนะครับแต่ว่ามันต้องใส่ข้อใส่ไรเข้าไปภาพเล็กๆอันนี้อาจจะไม่เหมาะผมเลยใส่แค่เป็นเหมือนหญ้าคาอะไรไปถ้าจะใส่ดอกมั่งนะดอกมั่งดอกไม้ดอกอะไรเนี่ยดอกหญ้าต่อไปอาจจะใส่ลงไปเลยนี่เป็นระยะใกล จับจังหวะไปเรื่อยๆนะทิ้งช่องทิ้งชุดทิ้งห่างบ้างนะครับสูงบ้างต่ำบ้างตามจังหวะให้มันดูเป็นกอด้วยไม่แน่นเกินไปช่วงนี้หลายคนอาจจะนึกออกว่าเอ๊ะทำไมไม่ก๊อปปี้อ่ะเขียนกอเดียวแล้วก๊อปปี้ไปเลยมันก็ทำได้เหมือนกันนะแต่การเขียนยอดยากนี่มันง่ายอ่ะมันแทบไม่ต้องคิดคำหนึ่งไว้มากสวัสดิ์ข้อมึงไปมันก็เกิดเป็นยอดหญ้าอะไรขึ้นมาแล้วนะครับเขียนใบแทรกน้อยมากเป็นยอดสั้นๆตรงที่โล่งนะทีนี้บางจังหวะผมว่าผมจะใส่อะไรให้เป็นสูงโด่งก็ไม่บ้างเดี๋ยวลองดูนะมันจะใส่กอที่สูงโด่งก็ไม่บ้างใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เล็งนิดนึงครับถ้าสูงเกินไปก็ปรับนิดหน่อยนะไม่เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันไปหมดเหมือนกันไปทุกหย่อมยากเกินไปแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้บ้างสูงไม่มากนี่เป็นกอที่อยู่ใกล้นะครับในจังหวะที่เป็นช่องว่างเราก็สามารถจะเล่นได้ต้องการเด็กชุดนี
นี้อาจจะเป็นกอตรงโน้นเลยครับกอหญ้าตรงโน้นเลยสูงสูงต่ำต่ำเหมือนที่มันเกิดจังหวะลังดีนะทีนี้ผมก็จะใส่เป็นพุ่มไกลนะพุ่มไกลผมจะลดขนาดเส้นลงนิดนึงนะผมพยายามจะไม่ทิ้งลักษณะที่ผมเขียนอยู่เสมอโค้งโค้งลงแบบเป็นหยักอย่างนี้มันจะได้เป็นสไตล์ไปอ้าวมือเร็วไปหน่อยครับพุ่มไกลฮะทีนี้ก็เป็นภูเขาสูงนะผมกาผ้าผมจะเปลี่ยนหรือลักษณะภูเขานี่ผมจะลองเอาภูเขาให้ที่สูงตรงบริเวณบริเวณนี้เลยจะดีไหมครับไม่ดีผมแอบดูตรงสื่อนิดนึงนะโอเคผมว่าใกล้เคียงเดิมดีกว่าผมใช้เส้นนี้มาอย่างนี้นะครับทำไมอ่ะไม่อยากให้มันหยักเยอะขออีกทีอีกนี้แอบดูแอบดูไอตัวหนังสือครับทีนี้ผมก็จะแอบภูเขาผมจะเปลี่ยนแนวนิดนึงนะเอ้ยไม่ใช่ภูเขาเมฆครับผมจะเขียนให้อยู่บางบางภูเขานะอยู่หน้าภูเขาชุดหนึ่งชุดที่หลังภูเขาก็ยังคงมีเหมือนเดิมชุดที่เป็นอยู่หลังภูเขาก็มีเหมือนเดิมแต่ด้วยว่าตอนนี้ลมตีไปทางด้านโน้นนะผมก็สร้างเมฆแหลมมาทางขวาเหมือนกันนะให้สอดคล้องกับทิศทางของธงทิศทางของต้นหญ้าที่โล่ไปThank you.
คฮะทีนี้ผมอย่างนึกว่ามันมีที่โล่งอีกนิดหน่อยฮะผมจะใส่ฝูงนกลงไปดูนะครับฝูงนกหมายความว่าทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าที่ว่างเปล่านั้นมันเต็มไปด้วยนกในทุ่งหญ้านี้บินบินอยู่มากมายเลยกันนะผมกำลังเขียนคืออยู่ใกล้กว่าตัวม้าชุดนี้นะครับแต่ทิศทางผมกล่าวว่าให้มันมีลีลาของมีลีลาของมันนิดนึงมีลีลาการเล่นกับลมมันใส่อะไรให้มันมีไม่เงียบเกินไปพุ่งลงข้างล่างขึ้นไปข้างบนกอดอยู่ตามไอ้กิ่งไอ้ใบหญ้าบ้างนะครับแอบดูต้นไม้นิดนึงไม่ใช่ต้นไม้แอบดูตัวอักษรนิดนึงว่ามันผมจะเขียนตรงไหนได้บ้าง
จะใส่เป็นเกาะอยู่ทางนี้ทางโน้นบ้างนะผมว่าถ้าทุ่งหญ้าเขียวแล้วก็มีตัวนกแซมมันน่าจะสวยดีบางมุมมันเขียนไม่รู้ว่าเป็นอะไรข้างบนนี่ก็โอเคแล้วนะครับฉากแรกนะครับมาดูล่างดีกว่าฮะล่างลองตัดเส้นอันดับแรกตัดตัวเอกก่อนนะตัวเอกคือพระยาจักรีเพิ่มเส้นนิดนึงใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงโอเคใส่หมวกมา